ก็เอามาไว้ตรงนี้พิมพ์เพลรุ่งกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอของเล่นชิ้นนี้เลยไซน์ไจโรจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักลูกข่างวิทยาศาสตร์หรือว่าไจโรสโคปค่ะไปเรียนรู้กันว่าหลักการทำงานของไจโรสโคปเป็นยังไงไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะภายในกล่องนะคะก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะคะซึ่งตัวถาดพวกนี้นะคะสามารถแกะออกมาได้ค่ะจะมีคู่มือมาให้อีกอันนึงนะคะแต่ว่ามันพิมพ์ไม่ได้เอาคู่มือมารีวิวด้วยการต่อก็ไม่ยากค่ะสามารถที่จะต่อลงไปที่เขาเป็นหมุดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเอ็นนะคะที่เป็นพลาสติกมาให้2เส้นแล้วก็จะมีกล่องกระดาษค่ะมีลูกข่างไจโรสโคปอันนึงนะคะก็คือตัวพระเอกของเราก็จะหมุนได้โดยจานหมุนก็จะหมุนนะคะตรงนี้ข้างในส่วนตรงที่เป็นพลาสติกตรงส่วนนี้นะคะก็จะไม่หมุนค่ะมีสติ๊กเกอร์มาให้นะคะแต่ว่าไม่ได้ติดไว้แล้วก็นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ค่ะสามารถถอดออกมาได้เหมือนกันนี่นะคะก็ประกอบง่ายๆค่ะมีรางถ่านมาให้วงจรไฟฟ้าแบบง่ายนะคะสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็ถอดเข้าไปได้แบบง่ายๆก็สวิตช์นะคะถ้ากดตรงนี้มอเตอร์ก็จะทำงานค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแบตเตอรี่มาให้นะคะวิธีการเล่นค่ะก็จะง่ายๆนะคะก็คือใส่ลูกข่างไจโรสโคปไปเขาจะมีอยู่2ด้านนะคะก็คือด้านที่เป็นบุ๋มลงไปแบบนี้กับด้านที่เป็นตัวขีดค่ะจริงๆตัวขีดเนี่ยเขาออกแบบมาไว้ให้ไต่เชือกตรงนี้นะคะเส้นเชือกตรงนี้จะมีเส้นเชือกอยู่อันนึงแต่ว่าพิงลองเล่นแล้วมันเล่นไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวพิงจะมารีวิวอันที่มันเล่นได้ให้กันนะคะอันแรกก็ใส่ตัวลูกข่างลงไปนะคะแล้วก็กดปุ่มสวิตช์ตรงนี้หลักการทำงานของไจโรสโคปนะคะก็คือจะเป็นไว้บาลานซ์ค่ะไจโรสโคปนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นำทางด้วยค่ะเวลาที่เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ติดตั้งนะคะว่าเราอยู่ทิศไหนแล้วอยู่ในเครื่องบินนะคะก็จะใช้ตัวไจโรสโคปเพราะมันจะพยายามบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ตั้งตรงอยู่เสมอนะคะตรงนี้นะคะที่เขาจะเป็นหมุดแหลมๆแบบนี้ก็เดี๋ยวก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็จะหมุนได้นานกว่าลูกข่างทั่วไปนะคะสำหรับตัวเอ็นตรงนี้กับจริงๆตรงนี้จะเป็นตัวแขวนเชือกลงมาอันนึงนะคะแต่ว่าพิงลองใช้อันนี้เล่นแล้วมันไม่บาลานซ์ค่ะก็ไจโรสโคปไม่สามารถที่จะทรงตัวนะคะอยู่บนเชือกโดยอันนี้ได้ค่ะแต่ว่าเป็นถ้าเป็นของเล่นชิ้นอื่นเนี่ยอาจจะได้นะคะพิงดูในอินเทอร์เน็ตค่ะแต่ว่าแล้วส่วนตัวกล่องตรงนี้นะคะจริงๆเขาบอกว่าให้หมุนใจตัวไจโรสโคปค่ะก็เสร็จปั๊บก็รีบเอาตอนที่หมุนเนี่ยใส่เข้าไปในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเขาจะสามารถที่จะใช้มุมตรงนี้แล้วก็หมุนไปได้แต่พิงลองทำแล้วมันก็หมุนไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรผิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนมีวิธีนะคะหรือว่าเคยซื้อไปเล่นก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้ค่ะแต่ว่าพิงชอบของเล่นชิ้นนี้เพราะว่ามันทำให้เด็กๆรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วก็สนุกไปกับลูกค้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ